จะเป็นการบรรยายในหัวข้อแนวโน้มความต้องการและนวัตรกรรมอาหารอน,นาคตโดยคุณพีมเดชอุตสาหจิตผู้อำนวยการด้านนวัตรกรรมแบบเปิดจากบริษัทเจริญพ,พัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เอ่อก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสวทชนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาบรรยายในงานวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณวิทย์ ทางวิทยากรทั้งสองท่านก่อนหน้าด้วยนะครับได้ความรู้มากๆนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดในเรื่องของหัวข้อเรื่องแนวโน้มความต้องการอาหารอนาคตนะครับก่อนอื่นนะครับผมว่าอยากจะพูดถึงก่อนว่าเรื่องจริงเนี่ยอาหารอนาคตมันแปลว่าอะไรนะครับเพราะมันเป็นคําที่อาจจะไม่ได้มีการบัญญัติชัดเจนนะครับว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยจากที่ลองหาดูนะครับก็คือเราอาจจะเรียกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่าว่าเราก็จะไส้เข้ามาว่าอาหารอนาคตเนี่ยคือประกอบด้วยไป,ไปด้วยกลุ่มนี้นะครับก็คือมี functional food นะครับ medical กับ personalized food นะครับที่ก็ทางทั้งสองขัานก็ได้ cover ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะเป็นแนวเรื่องของการทดแทนเนื้อสัตว์นะครับก็คือ plant based meat นะครับ insect protein แล้วก็รวมไปถึงตัว cultivated meat แต่สำหรับผมเนี่ยคือผมมองว่าอันนี้เนี่ยอยาจจะจะเสนอเป็นอีกเด i ิ n ิชันหนึ่งขึ้นมานะครับว่า f u n c t i o n a l food เนี่ยเราควรจะตีความมันยังไงนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโลกในอนาคตในช่วงที่เราต้องเจอกับ climate change เจออะไรทั้งหลายทั้งแหลนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของ Food Security นะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยทางอาหารว่าเราจะซ u p p l y อาหารได้เพียงพอกับความต้องการของโลกได้ยังไงนะครับในขณะที่ประชากรสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเราผลิตอาหารได้ยากขึ้นนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้มันค่อนข้างจะออลึกซึ้งกว่าที่เราตีความว่าเป็นแค่ปริมาณอาหารนะครับมันเป็นเรื่องของออทำอาหารเนี่ยให้มีความปลอดภัยนะครับให้มคออีคุณค่าทางวัฒนาการที่เพียงพอนะครับมีราคาที่คนเข้าถึงได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้คนสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องที่จะตอบโจทย์ทุกกลุ่มในกลุ่มฟิวเจอร์ู้ดที่เราได้พูดถึงไปเมื่อกี้ตัว5ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่า ฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยจริงๆมันคืออะไรบ้างนะครับอาจจะมีมากกว่า5ข้อนั้นก็ได้แต่มันคือเทคโนโลยีด้านอาหารนะครับที่สามารถให้ช่วยเรามาตอบโจทย์เรื่องปัญหาด้านโปรตีนได้นะครับ mm hmm. ก็เนี่ยครับจริงๆผมก็มีการเก่งข้อสอบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเห็นว่าทั้งสองท่านก่อนหน้าเนี่ยจะพูดเรื่องฟังชั่นอลฟู้ดไปเยอะนะครับผมก็เลยเตรียมมาเป็นอีกมุมหนึ่งบ้างนะครับเพราะว่าด้านอัลเทโปรตีนเนี่ยก็คือตัว สามกลุ่มหลังเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็เลยจะเตรียมมาทางดักไปทางนั้นหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวจะมีแตะเรื่องมุมเทนเนอร์เนเนสเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับฟังชั่นอลฟู้ดบ้างเหมือนกันนะครับว่าเรามีมุมมองยังไงนะครับครับก็ถ้าในพูดถึงเรื่องของออสเตีโปรตีนนะครับความจําเป็นว่าทาไมเราถึงต้องสนใจเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าประชากรโลกเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับ จะเพิ่มขึ้นจาก8พนล้านคนในตอนนี้เนี่ยไปเป็นเกือบ10ล้านเออหมื่นล้านคนนะครับภายในปี2050นะครับและตรงนี้เนี่ยมันก็จะตามมากับความต้องการในการทานเนื้อนะครับที่สูงขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อกี้โปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งที่คนมองหานะครับและก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ประชากรเพิ่มสูงขึ้นแล้วคนจะกินโปรตีนแล้วเขากินเพิ่มขึ้นเนี่ยแค่ ประชากรเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในประเทศที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับคนรวยมากขึ้นเนี่ยม่าจะตามมาด้วยการต้องการที่อยากทานโปรตีนสูงขึ้นต่อหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ทำให้ความต้องการในการทานโปรตีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วมากเหมือนกันนะครับคือจะเพิ่มขึ้นจากประมาณสามร้อกว่าล้านตันเนี่ยไปเป็นหลักเอ่อห้าร้อยล้านหกร้อยล้านตันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยครับเราต้อง สร้างโปรตีนนะครับขึ้นมาทดแทนตรงนี้เนี่ยในสภาวะที่โลกเนี่ยจะผลิตอาหารได้ยากขึ้นนะครับจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็คือทางเรื่องของ Climate change นะครับที่ก็ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําเลยตั้งแต่การเพาะปลูกเนี่ยยากขึ้นนะครับเรื่องของโรคระบาดในสัตว์เนี่ยก็จะมีมีได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องของ c o n f lict นะครับเรื่องของสงครามนะครับเราก็ เจอมา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่สภาวะสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับทำให้ต้นทุนทุกอย่างเนี่ยแพงขึ้นนะครับแล้วปีนี้ก็มาเจอเรื่องของตัวอิสราเอลกับฮามาสนะครับอันนี้มันก็ไปเอฟเฟกต์ทางเรื่องของตัวซัพพลายวัสดุดิบทางเรื่องของการขนส่งแล้วเช็ปปิ้งต่างๆระดับโลกนะครับอันนี้ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็คงเป็นสิ่งที่คงไม่ได้หมดไปง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นแล้วว่าอเมริกากับจีนก็เรื่องก็อาจจะมีประเด็นกันเรื่องไต้หวันเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ในอนาคตเนี่ยเรื่องตรงนี้ก็อาจจะทําให้โลกเนี่ยมีตเสถียรลภาพน้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของโรคนะครับเราก็เพิ่งผ่านโควิดไปเหมือนกันนะครับยังอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับเราก็อาจจะมีอะไรใหม่ที่มาทําให้ซัพพลายเชนตรงนี้หรือว่าความต้องการเรื่องของดีมาเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยอย่างรวดเร็วมากนะครับทีนี้เนี่ยในมุมของออสติจโปรตีนเนี่ยมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับในเรื่องของ เป็นเรียกว่าเป็นวิธีการผลิตโปรตีนนะครับที่ดีต่อโลกมากขึ้นนะครับในแง่ที่ว่ามันใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับแล้วก็ปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่ c o n ท r i b u วต์หลักๆสู่การทำให้เกิด climate change นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะครับของทาง BCG เนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราส w i t c h ไปกินออรจิตโปรตีนแค่8%นะครับของการทานเนื้อทั้งหมดเนี่ยแทนคือ switch แต่เกนต์ของการทานเนื้อไปกินเปนอาติโปรตีนเนี่ยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรืองกระจกของทั้งโลกเลยนะครับได้ทั้งหมดเนี่ย1.5เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆคือ1.5มันฟังดูไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก๊าซเรืองกระจกที่เกิดจากอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรก,กับอาหารเนี่ยมันมีแค่14เปอร์เซ็นต์เราลดได้1.5ของทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับนอกจากมุมเรื่องของก๊าซเรืองกระจกนะครับเรื่องของออตัว การใช้ที่ดินนะครับการใช้น้ำเนี่ยก็จะลดลงได้อย่างมากเหมือนกัน,นครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาตัว LCA ที่ไปดูไลฟ์ไซเคิลนะครับของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแพนเบสเนี่ยเปรียบเทียบกับการผลิตเนื้อสัตว์ที่มันเป็นเทียบเท่ากันนะอย่างเช่นเบอร์เกอร์เนื้อแพนเบสเทียบกับเบอร์เกอร์เนื้อที่เป็นจากเนื้อบัวนะครับก็จะเห็นว่าก็ลดลงได้ประมาณ9ก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับของกลุ่มเนื้อเนื้อบัวเพราะว่าบัวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้าง ใช้ทรัพยากรหนักหน่อยนะครับหมูกับไก่เนี่ยก็จะรองลงมานะครับทีนี้เนี่ยสำหรับออติโปรตีนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราพูดถึงมุมของโลกไปแล้วแล้วก็ในมุมของคอน sumer ก็มีเรื่องเฮลท์เรื่อง animal welfare ด้วยนะครับแต่จริงเนี่ยอยากจะแชร์ในมุมมองของผู้ผลิตด้วยนะครับว่าเรามองว่าแล้วมันมี benefit ยังไงนะครับณนะวันนี้เนี่ยถ้าเป็น supply chain ทั่วทั่วไปเนี่ยก็คือเราเริ่มจากต้นน้ําสุดเลยก็คือตัววัตถุดิบทางการเกษตรที่เราเอามาใช้เป็นอาหารสั์นะครับ ก็เริ่มจากการเพาะปลูกเลยครับเพราะว่าทาง C ีก็มีการปลูกเองด้วยนะครับหรือเรารับซ for er ื so, ้อมานะครับแล้วก็เอามาทําเป็นอาหารสัตว์นะครับเราเอาตรงนี้ไปเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ค่อยเอามาแปลรูปเป็นอาหารนะครับซึ่งตรงนี้ซัพพลายเชนมันก็ด้วยความที่มันมีค่อนข้างยาวนะครับมันก็มีความซับซ้อนที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นตรงขั้นตอนไหนก็ได้นะครับเอาติดโปรตีนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เราสามารถสกิปตรงนี้เนี่ยไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําให้ขั้นตอนเนี่ยมันง่ายขึ้น การคอนเวิร์ตตัวสารอาหารต่างๆเนี่ยไปสู่โปรดักที่เราเราเอามากินเนี่ยมันก็จะทำออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เอ่อเป็นเป็นเพนหนึ่งในเพนพอยต์หลักๆเลยของบริษัทเรานะครับหรือแล้วผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นเอ่อสิ่งที่ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ทุกคนในโลกเนี่ยเจอเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการจัดการกับพวกบโปรดักนะครับเพราะว่าในเอ่อสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นหมูนะครับหนึ่งร้อยกิโลเนี่ย อาจจะมีส่วนที่เรากินได้ที่เป็นเนื้อเนี่ยแค่ประมาณ50กิโลนะครับอีก50กิโลเนี่ยเป็นส่วนที่จัดการยากเช่นเป็นพวกอวัยวะเป็นพวกกระดูกเป็นพวกหนังอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเอเชียเนี่ยผมว่ายังอาจจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะว่าเราเรากินเครื่องในอะไรพวกนี้เป็นก็พอขายได้บ้างนะครับแต่ว่าแวลูเนี่ยมันก็จะต่ำกว่าส่วนที่เป็นเนื้อเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยเช่นพวกยุโรปอเมริกาเนี่ยพวกนี้คือเขาไม่กินกันเลยนะครับพวกนี้คือเอาไปทําเป็นของที่ Val u e ค่อนข้างต่ำมานะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการผลิตตัวอติโปรตีนเนี่ยเราผลิตเฉพาะส่วนที่เราต้องการกินได้เลยนะครับเราอยากจะผลิตแค่เพนเบสสามชั้นหรืออีเวนเซลเบสสามชั้นเราทําตรงนั้นได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาผลิตหนังกระดูกอะไรตามมาด้วยนะครับอันนี้มันก็ทําให้จะช่วยลดปัญหาเรื่องของเวสแล้วก็ในมุมของของผู้ผลิตเนี่ยเราไม่ต้องจัดการกับตัวไบโพลาร์พวกนี้ด้วยนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยนะครับพูดถึงในเรื่องของเทรนด์ผมว่าอันนี้เราพูดเรื่องเทรนด์ในมุมของเทคโนโลยีเทรนด์ global market เทรนด์อะไรมาเยอะแล้วอันนี้ผมพูดถึงเทรนด์ในมุมตัว business บ้างนะครับทีนี้เนี่ยก็เราก็คงพอได้ยินข่าวกันมาสักพักนะครับผมคิดว่าเฮดไลน์่านหัวข่าวที่ออกมาในช่วงปีหลังๆเนี่ยมันเริ่มออกมาค่อนข้างจะนิ่งขีดนะครับซึ่งสภาพตลาดจริงๆมันก็รีเฟกต์แบบนั้นนะครับ พนเบสเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวเลขของอเมรกานะครับอาจจะยังไม่ใช่ของทั้งโลกนะครับแต่ว่าทั้งโลกก็คือรีเฟกซภาพเดียวกันว่าแพนเบสเนี่ยมันโตก็กระโดดมากตอนโควิดนะครับโตไปถึงประมาณ1.4พันล้านเหรียญน,นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าทรงๆนะครับอันนี้เป็น Data ถึงแค่ปี2.2แต่ว่าจากที่ผมเช็คมาเนี่ยของปี2.3ก็คือตกลงประมาณ10นะครับก็คือ ทรงๆแล้วก็ทีเนี้ยหดตัวลงมาประมาณสัก10%็นะครับก็คือเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่โตนะครับอาจจะยังไม่ถึงกันเรียกว่าถดถอยมากนะครับแต่ว่าก็คือมันมนไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเอาไว้ตอนที่ Beyond Meat IPO ตอน2 0 19ที่เราก็นะดูจากคำคาดหวังของนักลงทุนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหุ้นมันพุ่งไปสูงปรี๊ดมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ตกลงมาแล้วก็นิ่งมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็คือตอนนี้อยู่ต่ำกว่าจุดพีคประมาณเกือบ90%บนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่า r e f ฟกซ์สภาวะของตลาดแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวงการนี้ณตอนนี้นะครับแต่ถามมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันน่ากังวลขนาดนั้นไหมนะครับออผมคิดว่าแพลนเบสเนี่ยณวันนี้ยังอยู่ในจุดที่เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเอิร์ลี่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราดูเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า AI เนี่ยมันต้องผ่าน ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตามวิ่งตามเจอร์นี่ของกราฟตัวนี้นะครับกราฟตัวนี้เรียกว่า g a r t n e r Hype Cycle นะครับก็คือเป็นเขาวิเคราะห์ว่าตลอดพัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องผ่านเฟสอะไรบ้างนะครับแพนเบสเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับตอนชักประมาณ2 0 1 5 2 0 1 6นกะครับก็คือตอนที่ Impossible กับ Beyond Meat เนี่ยออกโปรดักที่มันเป็นแพนเบสที่คนมองว่าเฮ้ยอันนี้มันเจ๋งกว่าอาหารเจนะครับมันมีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์นะครับ แต่ว่าแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับตั้งแต่สักประมาณ2019นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ดิ่งเหวล,ลงมานะครับเพราะว่าพอมันกระแสมันมานะครับแต่ว่าคนไปซื้อกินเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์เขาขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติที่ยังไม่ได้ใกล้เคียงนะครับขนาดนั้นนะครับหรือว่าเรื่องของราคาที่แพงไปเนี่ยอันนี้ก็เลยทําให้ความคาดหวังของคนเนี่ยก็ค่อยลดลงลดลง,ลงนะครับณนะวันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ตรงนี้แหละ ทีนี้เนี่ยถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลับมาได้ยังไงนะครับก็คือมันต้องก้าวผ่านตรงนี้ครับก็คือมันต้องทำโปรดักต์ออกมาให้ดีขึ้นนะครับทำราคาให้ถูกลงให้คนเป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันก้าวผ่านก้าวข้ามจุดนี้ไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะทําให้ตัวเรื่องของตัว adoption เนี่ยไปได้รวดเร็วเป็นแบบ S curve เป็น exponential เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าอ่ะเราก็คิดว่า มันต้องใช้ Innovation มากมายนะครับเพื่อเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้เพื่อให้มันก้าวกลับไปสู่กรบเคิร์ฟตรงนี้ได้นะครับซึ่งถามว่า Innovation ตรงนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวจะแชร์เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับคือหลกัหลกๆนยครับตอนนี้คนที่ทานแพนเบสเนี่ยมันก็ยังเป็นกลุ่มที่มันเป็นที่เป็นกลุ่มมังสวิรัตนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ ่อให้ไม่มีแพนเบสเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับการที่มีแพนเบสเนี่ยคือเป็นออปชันหนึ่งให้เขาว่าเขาได้กินอาหารที่อาจจะอร่อยขึ้นกว่าอาหารเจท,ทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นแฟล็กซิเทเรียนนั่นคือเป็นกลุ่มที่เขามีความต้องการที่จะลดการปริมาณทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้มันก็จะเป็นสเปกตรัมที่ค่อนข้างกว้างบางคนก็คืออินมากก็คืออาจจะต้องการลดเยอะนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะกินเนื้อสัตว์แค่1วัน บางคนก็คืออาจจะก็คือรู้แหละว่าอยากลดแต่ว่าไม่ได้ถึงกับมีคอมมิชเมนต์ขนาดนั้นนะครับอาจจะลดได้แค่เดือนหนึง่งเ,เว้นเนื้อสัตว์สักมื้อหนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึง่งเว้นมื้อหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตัวแพนเบดมันโต,รนตรจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันดีไม่พ้นนะครับมันต้องไปเจาะก,กลุ่มคนที่เขาเป็นมิตเลเวอร์ให้ได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าจะทําได้มันต้องทาอย่างไรบ้างนะครับเราต้องตอบโจทย์เรื่องของรสชาติแน่ๆนะครับ ซึ่งรสชาติเนี่ยมันจะไม่ได้มากับแค่เรื่องเ l a v ว r ร์เทสอย่างเดียวมันต้องมากับิงก์กับเรื่องของเนื้อสัมผัสด้วยนะครับเรื่องของ texture รวมไปถึงหน้าตานะครับคือถ้าเกิดว่ารสรสรสชาติตัว t e x t อร์มันได้แต่หน้าตาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนก็คงไม่กล้ากินเหมือนกันนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้มันก็เป็นีย์คือผมว่าแพนเบสเนี่ยอาจจะวิ่งสวนทางกับภาพ healthy i n d u l g e n c ที่ทางดรกิติยาพูดถึงไปนะครับอันนั้นเนี่ยคือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเป็น กลุ่มที่อาจจะเป็นแบบไม่ได้ถึงกับเป็นตัวเฮลตี้แต่เขาพยายามทําให้ปิ้วตัวคำเฮลตี้เข้าไปเพื่อให้คนมองว่ากินได้เฮลตี้แล้วก็ยังอร่อยด้วยตัวแพนเบรดเสียด้วยตัวมันเองเนี่ยด้วยคาที่ว่าจริงๆแพนเบรดทุกตัวในตลาดเนี่ยครับคือตัวมาตรฐานเนี่ยมันก็จะได้เบนิฟิตหลายอย่างอยู่แล้วนะครับทั้งในเรื่องของไฟเบอร์ในเรื่องของไม่มีไม่มีตัวคอเลสเตอรอลมีไขมันอ <lizard> <t ian> <c ười> ิ่มตัวต่ำนะครับความเฮลตี้มันมีอยู่แล้ว มันอาจจะติดที่ว่าความ i n d u l g e เนี่ยมันยังไม่มากพอนะครับอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ว่าอาจจะวิ่งไปที่จุดหมายเดียวกันแต่ว่ามาจากคนลเบสกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้เจาะลึกลงไปอติด่าแล้วก็สุดท้ายนะครับสัดที่สุดเลยคือเรื่องของราคานะครับถ้าเกิดว่าราคาย,ยังแพงอยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าแพงกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างทุกวันนี้ก็แพงกว่าสักประมาณ20 5สิบถึงห้าสิเอร์นเนี่ยหรือบาง,บาง,บางแบรนด์ถ้าเป็น p r e m i ยมหน่อยก็คือเป็นสองเท่าสามเท่าเนี่นะครับอันนี้ทำให้ consumer switch ยากนะครับยิ่งในภาวะที่ เราเจอ cost of living crisis นะครับเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของค่าคอองชีพที่สูงขึ้นเนี่ยการที่ก็จะให้เขามาสวิชตรงนี้มันยากนะครับถ้าเกิดว่าเราทําให้ราคาถูกลงจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะครับทีนี้นะครับถ้าเจอะลึกลงไปหน่อยนะครับว่า innovation มาในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของรสชาติเนี่ย อ่าอย่างแรกเลยเราใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชนะครับพวกนี้มันก็จะมากับตัวออฟเลเวอร์ของมันนะครับอย่างเช่นตัวออซอยตัวพีเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีกลิ่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลิ่นที่คนสุ่มเมอร์ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเรามีวิธีการจัดการยังไงได้ไหมนะครับและก็ไปเสริมกลิ่นที่มันมีความเหมือนกับเนื้อสัตว์มากขึ้นนะครับกับอีมุมหนึ่งเนี่ยก็คือเวลาที่เรากิน อย่างเมื่อกี้ทางรตมงคลก็บูดถึงไขมันนะครับใช่ไหมครับว่าไส้กรอกเนี่ยมันอร่อยเพราะว่าไขมันแหละเป็นเป็นหลักเลยนะครับก็เหมือนกันนะครับการทําแพนเบสหรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันก็ต้องมีไขมันเข้าไปนะครับแต่ณวันนี้ไขมันพืชมันยังไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะไขมันพืชรสชาติมันก็ไม่เหมือนไขมันสัตว์และพาสต้ก็ไม่เหมือนด้วยเพราะว่ามันละลายเร็วนะครับเวลาเราเอาไขมันพืชตัวแพนเบสไปทอดบนกระทะเนี่ยน้ำมันละลายติดกับกระทะหมดมันไม่ได้ติดไปกับตัวโปรดักต์แล้วไปให้ความจ อันนี้ก็คงต้องมาดูว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้เรามีไขมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งแพนเบสหรือจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็ได้นะครับเช่นเป็น precision fermentation ก็คือใช้ตัวไมโครบสังเคราะห์ขึ้นมานะครับหรือว่าใช้ตัวเป็น cultivated เลยเนี่ยเพื่อให้ได้ไขมันเนี่ยที่มันมีกลิ่นรสแล้วก็ลักษณะเนี่ยในเชิงของ Property เรื่องของ Mount h f e e l Melting Point อะไรพวกนี้นะครับเหมือนกับตัวไขมันสัตว์นะครับ เรื่องของตัวกระบวนการแปลรูปนะครับเพื่อสร้างเนื้อสัมผัสตัวเท็กซ์เจอร์เนี่ยแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่มันใช้แปลรูปแพนเบสนะวันนี้มันอยู่มาค่อนข้างนานแล้วก็คือการใช้ TVP นะครับแล้วก็เพิ่งจะมีมาทำตัว HMA ซึ่งก็คือเป็น extrusion เหมือนกันแต่เป็นคนละแบบกับ TVP นะครับพวกนี้จริงๆมันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่านะครับเราก็พยายามพูดอยู่ว่าทำยังไงให้เราเรียกว่าไปถึง ประสิทธิภาพสูงสุดข,ข,ข,ของเทคโนโลยีพวกนี้นะครับให้มันทําออกมาให้ได้ดีขึ้นอีกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยคงจะต้องมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับที่ทําให้การสร้างเรื่องของตัวเส้นใ่เนี่ยให้มันมีความเหมือนเนื้อสัตว์เนี่ยทำได้ออกมาแม่นยําขึ้น,นครับไม่ว่าจะเป็นพวก 3D Printing หรือเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งพวกนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะวันนี้ว่าอาจจะทําได้ในระดับเล็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเพืนทำเป็นระดับใหญ่อาจจะ scalability ท,ทำไม่ได้เดี๋ยวว่าต้นทุนยังแพงเกินไปตอนนี้ก็คงต้องพัฒนากันต่อนะครับ สุดท,ท้ายนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าคือถึงแม้ว่าเราบอกว่าแพนเบสมันมีสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณซูเมอร์อาจจะไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นตัวโปรดักเองเนี่ยน้ำวันนี้หลกัลกๆมันออกไปเป็นกลุ่มเบรเอร์เกอร์เป็นไก่ทอดเป็นนักเก็ตเนี่ยมันไม่ได้สื่อภาพสุขภาพเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องอยู่ที่ในแง่ของ Product Innovation ด้วยนะครับว่าทำยังไงให้เราออกสินค้าที่มันเป็นกลุ่มที่ มันเป็นภาพของการที่เราไม่ต้องเอาไปทอดนะครับหรือไม่ใช่ภาพฟาสต์ฟู้ดซึ่งอันนี้มันก็จะตรงกับเทรนกระแสต่อต้านเรื่องของตัวออรต้าโพสเซสฟู้ดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อิมพิวียนนะครับถ้าเกิดว่าเราทําให้มันเป็นคลีนเลเวลก็คือหมายความว่าผู้บริโภคพลิกฉลากดูเนี่ยเขาไม่เจอสิ่งที่เขาอ่านดูแล้วเขางงว่ามันคืออะไรนะครับเช่นอะเมทิลซิลโลสเนี่ยตัวหลักนะครับถ้าเราสามารถที่จะหาอินโนเวชันใหม่ๆมาทดแทนสารกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็จะทาให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับ ถุมนี้แล้วก็เชื่อว่าแพนเบสเนี่ยมีดีต่อสุขภาพตามที่มันเป็นจริงๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยโซฟยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าวัตถุดิบอะไรก็ตามที่มันมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้ให้ดีขึ้นนะครับเรื่องของรสชาติเท็กซ์เจอร์หรือเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมักจะมากับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะโซบเรื่องราคาเนี่ยคงจะต้องไปถึงต้นน้ําเลยนะครับนะครับ ตอนนี้จริงๆเนี่ย CP เองแหละเราก็เริ่มต้นจากปลายน้ำก่อนก็คือเราอาจจะไม่ได้ทําตัวแปรรูปขั้นต้นนะครับเราซืา้อวัตถุดิต่างๆเนี่ยมาจากซัพพลายเออร์พาร์เนอร์ของเราทั่วโลกนะครับแล้วเราก็เอามาทําการแปลรูปทำกับท,ทำการแบงเกตติ้งทำจัดจําหน่านะครับณวันนี้เราเองก็เริ่มทําแปรรูปขั้นต้นแล้วนะครับเพื่อให้เรามีความสามารถในการควบคุมเรื่องของคุณภาพแล้วก็ต้นทุนของตัววัตถีดิที่เราเอามาใช้ตรงนี้ได้มากขึ้นนะครับ สุดท้ายเนี่ยเราเองก็ยังอาจจะต้องไปถึงไกลกว่านั้นอีกนะครับก็คือไปถึงต้นน้ําเลยไปดูเรื่องของซอร์ซิ่งตัววัสดุโปรตีนเพื่อชนิดใหม่ๆเลยนะครับที่มันมีคุณภาพดีขึ้นต้นทุนถูกลงนะครับอย่างเช่นถั่วถั่วเหลืองเนี่ยนะวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันถูกมาบิดเพื่ออาหารสัตว์นะครับมันก็ยังอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่พึงประสงค์เช่นเรื่องของกลิ่นนะครับจริงๆเรื่องนีงงงง้มันสามารถเอาปรับปรุงพันธุ์มาตอบโจทย์ได้นะครับมันก็มีบางบางริษัทแล้วที่เขาเริ่มเห็นแล้วว่าทําไมเราไม่มานออบน่บนบนเเตยลดแ นะครับไม่ใช่ตอบโจทย์อาหารสัตว์ก็คือจะเป็นเน้นเรื่องปรับปรุงพันธุ์ให้มันมีกลิ่นน้อยลงมีโปรตีนสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้สุดท้ายเนี่ยต้นภาาต้นน้ำเนี่ยมันทำออกมาแล้วทั้งเชนเนี่ยออกมาได้ต้นทุนที่ถูกลงนะครับ,นะรบแต่ก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ผมขอพูดถึงตัว cultivated meat นะครับ อันนี้พวกเราทุกคนก็คงจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันก็คือการเอาเซลล์จากสัตว์เนี่ยมาผสมกับอาหารเลี้ยงเซล,ลนะครับเอามาเลี้ยงในระบบที่มันเป็นระบบไบเวกเตอร์ ector, นะครับเพื่อให้ได้เป็นไบโอแมสเซลออกมาซึ่งอาจจะเอาไปใช้เป็นทําเป็นโปรดักต์เลยหรืออาจจะเอาไปมิกซ์กับแพนเบสเพื่อทําเป็นไฮบริดขึ้นมานะครับณาวันนี้หลักๆจะเน้นเป็นไฮบริดนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าต้นทุนตัวตรงเนี้ยนะครับตัวไบโอแมสเซลเนี่ยเดี่ยวเดียวมันแพงมากๆ ไม่สามารถเอาไปทําเป็น Product ที่เอามาให้เรากินได้ง่ายๆนะครับก็เลยต้องเอามาทําเป็นไฮบริเรดเพื่อทั้งช่วยเรื่องของเท็กซ์เจอร์แล้วก็เรื่องของการลดต้นทุนด้วยครับณนะวันนี้เซลเบตไปถึงไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออถือว่ามาได้ไกลนะครับในช่วงเอสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับับนะตั้งแต่ปีประมาณ2 0 1 5เนี่ยนะครับจนมาถึงณวันนี้เนี่ยบริษัทสตาร์ทอัพในวงการนี้ระดมทุนไปมากกว่า2 2พันล้านเหรียญนะครับ โดยที่สองเจ้าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือเ e จ้าอิ t Just เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Good Meat เนี่ยกับ Outside Food นะครับระดนคุมรวมกันไปเนี่ยประมาณเกินพันล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็สองเจ้านี้เนี่ยก็คือวางขาสิงคโปร์นะครับแล้วก็เพิ่งมีเจ้าที่สามเนี่ยอเลฟฟาร์มเนี่ยก็คือได้รับอนุญาตให้ขายในอิสราเอลแต่ว่ายังไม่ได้ขายนะครับแล้วเจ้านี้ก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะมาตั้งโรงงานในไทยนะครับแต่ถ้าดูความเป็นจริงนะครับอันนั้นมันคือภาพของสิ่งที่เขาทําได้แต่มันก็ยังมีหลายอย่างที่ เป็นเรียกว่าเป็นชาเลนจ์ที่เขาเจอแล้วมันทําให้ภาพอนาคตในช่วงอันใกล้เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างมืดมนนิดหนึ่งนะครับก็คือณตอนนี้เนี่ยทั้งイージャスตัางกูดมิทเองแล้วก็อัพไซ e ์ฟู้ดเนี่ยตอนแรกก็คือเขาผลิตตัวของเขาเนี่ยครับในโรงงานระดับที่เรียกว่าเป็นพายล t s c สเกลก็คือขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะแบบไม่ถึงร้อยตันต่อปีด้วยซ้ำนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเขาก็ต้องจริงๆเนี่ยเขาวางแผนเอาไว้แหละว่าเขาจะมาสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นหลักหมื่นตันต่อปีนะครับ พูดง่ายก็คือเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คืออาจจะเงินหมดก่อนนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปกติกของสตาร์ทอัพอยู่แล้วที่ว่าเขาก็จะแพลนให้มันอพอถึงตรงนั้นปุ๊บต้องใช้เงินปุ๊บแล้วค่อยไปหานักลงทุนนะครับแต่จะไปหานักลงทุนแต่ละรอบเนี่ยมันต้องมีเ e อร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีไปยันเพื่อของเงินมานะครับต้องมีโปรเกรสให้เห็นนะครับทีนึงที่เกิดขึ้นก็คือโปรเกรสมันไม่เกิดนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ไม่สามารถระดมทุนมาสร้างโรงง,งานตรงเนี้ย ได้ได้ทันนะครับก็เลยต้องโฮแผนตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับทั้งสองเจ้าก็พูดคล้ายๆกันว่าต้องกลับไปเหมือน go back to basic นะครับเอาให้ i e แอนของเขามันดีก่อนแล้วค่อยมาคิดเรื่อง S c a l e up นะครับอันนี้ครับก็เลยจะเป็นที่มาครับว่าจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีตรงนี้มันยังไปได้อีกไกลนะครับแต่เราต้องกลับไปที่ science นะครับคืออาจจะผิดพลาดที่2เจ้าท,าที่พที่พูดถึงเนี่ยเขาไปเรื่อง s c a l e up เร็วเกินไปโดยที่เขาคิดว่าเขาจะไป figure out science ระหว่างทาง แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า Science มันเรื่องของเมทริกต่างๆที่เป็นเบนชมปัเนี่ยเราไม่เวิร์กแต่แรกมันอาจจะเปลืองเงินมากๆในการเ a สิกเอะครับสองตันี้ใช้ก็เป็นพันล้านเหรียญสุดท้ายอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาโฟกัสที่เบสิกตรงนี้นะครับทั้งเรื่องของสายพันธเซลนะครับเรื่องของตัวมีเดียนะครับอย่างเช่นมีเดียเนี่ยจริงๆมันต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะใช้ประมาณมากถึง10ลิตร 20ลิตรเพื่อให้ได้เนื้อหนึ่งกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาบอกเราว่าเขาจะทำต้นทุนตัวอาหารเลี้ยงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งลิตรเนี่ยอันนี้แปลว่าจริงๆตัวธุรกิจนี้อาจจะไปไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าแปลว่าคุณจะได้เนื้อที่ต้นทุนนะครับอันนี้ต้นทุนยังไม่ใช่ราคาขายนะครับต้นทุนเนี่ยเนื้อจะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมครับถ้าเกิดว่าเราดูราคาเนื้อสัตว์ตรงนี้นะครับเนื้อไก่มันขายกันอยู่เนื้อไก่เนื้อหม 5ดอลลาร์ทั้งคู่นะครับเนื้อว okay, mm ัวเนี่ยโอเคอาจจะพอได้คือแปลว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนตัวมีเดียเนี่ยไม่สามารถคิดเทคโนโลยีหรือแอดลิสต์บางแผนลดนะให้ไปถึงจุดนั้นได้จุดที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์เนี่ยโอกาสที่คุณจะทำธุรกิจตรงนี้แล้วเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เซลเบสเนี่ยแทบจะ impossible เลยนะครับอาจจะทำได้แค่กลุ่มที่มันพรีเมียมหน่อยนะครับอ่าเช่นเนื้อวัวหรืออ mm ีเวนไปถึงดูฟินทูน่านะครับแต่พวกนี้มันก็จะมีความชา์เลนจ์ของมันเหมือนกันนะครับว่า พอมันเป็นพร,รีเมียมคนซื้อเมื่อเขาก็จะคาดว่ามันต้องเหมือนเป๊ร1 0้จะมาแค่เหมือน8 0ด0เอนี่ยอาจจะไม่ไมนพอนครับอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับก็คือตัวไมโครโปรตีนนะครับตัวไมโครโปรตีนเนี่ยจริงๆอันนี้เราก็อาจจะเคยเห็นกันในตลาดมาบ้างนะครับจริงๆมันเป็นตัวที่ทำมาประมาณ40ปีแล้วนะครับก็คือการเอาโปรตีนจากตัว รากนะครับตัวของตัวพวกกลุ่มเห็ดลานะครับหรือที่เราเรียกว่าไมซีเลียมเนี่ยไปทําเป็นโปรดักต์นะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีความฟอร์มตัวเส้นใยเนี่ยเป็นเนเชอรัลของมันอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าในตรงเนี้ยรเราเอามาเลี้ยงในถังหมักเพื่อคอนโทรลแล้วก็เร่งสปีดการเลี้ยงของมันนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับข้อดีก็คือว่าการทำโปรเซสเนี่ยมันสามารถที่จะ เอามาตั้งโรงงานที่ไหนก็ได้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยอาหารที่ใช้มาไม่ซับซ้อนเท่ากับตัวเซลล์เบสนะครับอย่างประเทศไทยเองเนี่ยเรามีแหล่งน้ําตาลค่อนข้างเยอะตรงนี้อาจจะเหมาะกับเราก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะมาเลเวลเรจตรงนั้นได้ครับของตัวไมโครโปรตีนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเซลล์เบสตรงที่ว่าเซลล์เบสเนี่ยมันเป็นนิวคูเดอร์เวลมันไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนนะครับไมโครโปรตีนเนี่ยมันมีเจ้าที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนะครับก็คือควอนนะครับควอนเนี่ยทำมาประมาณสี่สิบปีแล้วและนวันนี้ก็คือเป็น แบรนด์อันดับหนึ่งนะครับของตลาดออสเตรียมีโปรตีนทั้งหมดเลยในตลาดอังกฤษนะครับก็คือยอดขายอยู่ที่ประมาณ2 0 0กว่าล้านปอนด์ต่อปีซึ่งก็ถือว่าดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้โตมาประมาณ10ปีแล้วนะครับมันอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับแปลว่าสิ่งที่ควรทําได้ตอบโจทย์ระดับหนึ่งแต่ยังอาจจะไม่ตอบโจทย์ของที่ทําให้มันเติบโตได้ก้าวกระโดดจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตัวไมโครโปรตีนนะครับก็ต้องกลับมาดูที่เบสิกเหมือนกันว่า สามารถที่จะไปทำเพิ่มตัวอินโนเวชันตรงนี้ครับให้มันดีขึ้นได้ยังไงควอนเขาทำให้ทำาทำให้เราเห็นเราเห็นแล้วว่าเรื่องของสเกลเรื่องของต้นทุนเนี่ยมรโปรติมันทำได้นะครับก็คงต้องไปดูว่าแล้วในเชิงของเทสเท็กเจอร์ทำให้ดีขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวต้นทุนจะถูกกว่าคอนอีกไหมนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูที่เรื่องของตัวสายพันธุ์เรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของระบบถังหมักเหมือนกันครับตอนนี้มันก็มีหลาย approach นะครับอย่างบางเจ้าก็เอาสายพันธุ์ที่ ของตัวคอนเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโมเป็นกลุ่มลาครับบางเจ้าก็อาจจะไปใช้กลุ่มนี่มันเป็นเห็ดแบบที่กินได้นะครับเพราะว่ามองว่าอ่ะภาพค,คนส่วนอ,อาจจะดีขึ้นรสชาติอร่อยขึ้นแต่พวกนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ติดปัญหาเรื่องที่อา,อาจจะโตช้ากว่าครับก็ต้องไปดูว่าสามารถบ,บาลานซ์ตรงนั้นได้ไหมนะครับ สุดท้ายเนี่ยครับคือพอัพอสิโปรตีนเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆเนี่ยทุกเทคโนโลยีมันมีข้อดีข้อเสียของมันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกตัวเนี่ยอาจจะมาช่วยเป็นตัวสร้างตลาดในแต่ละระยะในแต่ละเฟสซิ่งของอุตสาหกรรมตัวนี้ครับนะครับแพนเบสเนี่ยมันมาแล้วนะครับแล้วก็อินโนเวชันที่ผมพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเห็นวีซอลที่ดีขึ้นเนี่ยในช่วงระยะสั้นนะครับไมโครปโปรตีนเนี่ยจริงๆมันก็มาแล้วเหมือนกันนะครับ แต่ว่าตัวที่อาจจะมามาแล้วบีทคอนเนี่ยมาเป็นตัวที่เซตสแตนดาร์ดใหม่ของไมโครโปรตีนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักสพักหนึ่งนะครับสุดท้ายเซลเบสเนี่ยมันเป็นตัวที่มันพรอมิสเราว่าเรื่องของเทสเท็กเจอร์มันจะเอาให้เหมือนเนื้อเลยนะครับแต่เรื่องของต้นทุนเนี่ยทำยากที่สุดครับวันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เชิงแข่งกันสักทีเดียวเพราะว่าอย่างภาพแพนเบสเนี่ยมันจะตอบโจทย์คนที่เขาต้องการทางเรื่องของสุขภาพ แล้วก็ต้องการเรื่องของความอร่อยด้วยนะครับตัวเซลเบสเนี่ยด้วยความที่ว่ามันรสชาติมันเหมือนเนื้อสัตว์ไอตัวนิวทริชั่นมันเหมือนกับเนื้อสัตว์เลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพซะทีเดียวแต่อาจจะตอบโจทย์คนที่ต้องการเนื้อสัตว์โดยที่รักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นใช้ทรัพยากรโลกน้อยน้อยลงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็คือทั้งสามตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาแข่งกันเดี่ยวเดียวด้วยแต่ว่าอาจจะถูกเอามาใช้เนี่ยเพื่อเสริมกันนะครับอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยว่าณวันนี้เนี่ยตัว เซลเบสเองเนี่ยมักจะเอามาทาเป็นไฮบริดคือเอามาผสมกับแพนเบสนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะเริ่มเห็นเหมือนกันว่าอาจจะมีเป็นไฮบริดระหว่างตัวแพนเบสกับไมโครโปรตีนนะครับหรือไมโครโปรตีนกับเซลเบสนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็จบพาร์ตตัวอติโปรตีนนะครับเดี๋ยวจะขอแตะตัวแอนนาเบสเร็วๆนะครับคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองท่านก็พูดเรื่องของ เทรนไปแล้วนะคบว่าเรากําลังเข้าสู่สอง,ง,งคมส,งคมสงคมูงอายุนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาสุขภาพอะไรมากมายที่ตามมานะครับอันนี้ตรงนี้ผมคงไม่พูดถึงนะครับแต่ในแง่ของอินโนเวชันเนี่ยนอกจากเรามองหาอีนกวิวเลีนใหม่ๆที่มันมาตอบโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับที่เราก็มีเมนชันไปหลายตัวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไปดูที่ตัวที่มันเป็นฟาวเดชันแนลเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตการหาอีนกวิวเลีนใหม่ๆพวกนี้ด้วยนะครับหรือเป็นตัวเดิมี่แหละแต่เราทําออกมาให้มันดีขึ้นนะครับ อย่างเช่นในเรื่องของการทำเดลิเวอรีนะครับก็อาจจะมีบางตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเอามาใส่ในฟู้ดเนี่ยาาก็จะออกมาทำให้ตัวเฟลเวอร์เปลี่ยนมันมีออฟเฟลเวอร์ออกมาที่คอน s u m e r รับไม่ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่โดสที่สูงขึ้นเพื่อให้ค่ารดบังตัวฟังชั่นอลตรงนี้นะครับันนี้ก็คงต้องมาดูในแง่ของการ Deliver c o คอมเพล็ก์ตัวนั้นเข้าไปว่าทำยังไงให้มันออกมาแล้ว,ลวรสชาติมันยังไม่เสียนะครับหรือว่าในแง่ของการดืดซูมต,ตัวการตัวไบโอเอเบเลตี้เนี่ยมันออกมาแล้วมันยังดีอยู่นะคร ส่วนเรื่องของอที่เหลือก็เป็นเรื่องของการหาคอมพา์ตัวใหม่ๆนะครับการวิเคราะห์ยังไงเนี่ยว่าเรามีไลบรารีมากมายเลยของสมบุไพรยเนี่ยทำยังไงให้เรามีวิธีการประเมินว่าตัวไหนจะมีโอกาสาที่จะเอามาใช้ได้จริงได้แม่นยำขึ้นเพื่อให้เราลดเวลาลดเงินทุนในการที่จะเอามาวิจัยตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับที่ภาพว่าอินโนเวชันเนี่ยมันไปเร็วมากนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้มาจากแค่คู่แข่งของเราหรือคนที่อยู่ในวงการบางครั้งอาจจะมาจากวงการอื่นก็ได้นะครับแต่มันมากระทบเรานะครับอันนี้เนี่ยเราพูดถึงในมุมของเรื่องฟูด้ดใช่ไหมครับแต่วงการเมดิซินเนี่ยก็กระทบเราได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือทุกคนอาจจะเคยได้เห็นกันแล้วนะครับก็คือข่าวเรื่องของยานะครับที่เป็นกระแสต,ตอนนี้นะครับหลกัหลกๆจะเป็นเมกากับยุโรปมากกว่าในไทยยังอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็คือตัวยาโอเซมปิกนะครับก็คือพวกกลุ่มยาที่มันมาออควบคุมเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งยอดขายเนี่ยระเบิดเถิดเทิงมากนะครับก็คือตัวบริษัทที่ทําตัวเนี้ยนะครับโนโวนอร์ส no เนี่ยคือผลิตขายแทบไม่ทันแล้วก็ทําให้ ตัว market cap ของเขาเนี่ยตอนนี้มากกว่า GDP ของเดนมาร์กทั้งประเทศครับซึ่งเป็นบริษัทเดนมาร์กครับแล้วก็มากกว่าเท s l a ด้วยครับตัวน,นี้ก็คือเป็นยาที่ขายดีมากๆแล้วคงขายดีอย่างเงี้ยไปอีกนานเลยนะครับอันนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ายากลุ่มนี้ที่เราเรียกว่า GLP-1 เนี่ยมันมา IMPACT นะครับตัวองค์การอาหารแลนะครับวอลมาร์ Walmart, เนี่ยออกมาบอกว่าผลยอดขายของเขาเนี่ยกลุ่มที่เป็นฟู้ดเนี่ยตกลง เพราะว่าคนกิน g จ p 1วันเนี่ยแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นคนกิน,น g จ p 1วันเนี่ยเขาจะมีอาการหิวน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีอาการอยากอาหารกลุ่มที่เป็น processed food น้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็เลยทําให้เริ่มเกิด Impact ตรงนี้แหละนะครับแน่นอนว่า Impact ตรงนี้กเราก็ต้องปรับตัวนะครับก็จะเริ่มเห็นเทรนว่าอ่ะอาจจะมีบางแบรนด์เนี่ยเข้ามาปรับตัว ออกโปรดักต์ใหม่นะครับเช่น GLP-1 เนี่ยโอเคมันทำให้คนอ,อ,อิ่มง่ายขึ้นหิวน้อยลงแต่มันอาจจะมากับ side e f f e เรื่องของกัดที่อาจจะทำให้คนมีความรู้สึกไม่สบายกัดเท่าไห่นะครับก็เริ่มมีคนออกโปรดักต์มาว่าเป็น companion กับ GLP-1 คนที่กิน GLP-1 อยู่กินตัวน,นี้ไปด้วยสิจะช่วยลด side effect เรื่องกัดได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น เพราะเราก็ผมว่าหลายคนก็ไม่ได้อยากพึ่งยาไปตลอดนะครับบางคนเนี่ยเขากิน GLP1 เสร็จปุ๊บเขาได้ผลดีขึ้นเขาผอมลงเนี่ยเขาอยากจะเรียกว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติแบบที่ไม่ทานยานครับก็มีบางคนออกโปรดักต์ที่เป็นเรนจ์ที่ว่าโอเคงั้นคุณกินตัวเนี้ยคุณได้ผลเหมือนกับคุณกิน GLP1 เพื่อช่วยให้คุณเรียกว่าเหมือนค่อยๆออลดปริมาณการทานยาตัวเนี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายนะครับก็คือ อาจจะมีบางคนที่อมองเหมือนกันคือมีมีบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากกินยาเลยตั้งตั้งแต่ต้นแต่เขาเห็นแล้วว่าไอ้ผาดเบรเนี่ย g l p 1อ่ะเวิร์กเขาอยากกินบ้างแต่ว่าไม่เอาตัวที่เป็นยานะครับก็มีบางคนที่ไปทำกลุ่มที่เป็นพวกสมุนไพรหรือเป็นพวก natural fiber พวกนี้ที่ไป s t i m u l a t e g l p 1เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเอาตัวเนี้ยออกมาเป็น Product ออกมาขายนะครับอันนี้คืออยากเป็นตัวอย่างให้ให้ทุกคนเห็นนะครับว่า โอเคอินโนเวชันเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มาจากแค่คนที่อยู่ในวงการเดียวกันบางครั้งเนี่ยวงการอื่นเนี่ยอาจจะฟอสให้เราปรับตัวได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณพิม่เดชอุตสาหจิตเป็นอย่างสูงนะครับ